นณมิยะมานังธรรมันเวติกินจิแปลว่าทรัพย์สักนิดก็ติดตามคนตายไปไม่ได้เมื่อยามสิ้นชีวาต้องลาจากเงินทองมากพร้อมทรัพย์ทั้งทรัพย์สินจะติดตามคนตายวายชีวินไม่มีสิ้นติดไปเท่าไรเลนแม้แต่ตัวยังต้องตัดสลัดทิ้งจะเอาสิ่งใดเล่าเราก็เห็น ยืมเขาใช้ได้บ้างเมื่อยังเป็นพอตายเหม็นทิ้งไว้ไปแต่ตัวพระพิพัฒน์ปริยัติยานุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมมาจายอดรายงานตัวครับในช่วงที่ผู้คนพากันเป็นทุก์เนี่ยทุกหลายเรื่องเวลานี้ผมอยากจะนำเสนอ แนวทางสู่ความสุขของท่านด็อกเตอร์อาจองค์ชุมสายณอยุธยาซึ่งผมถือว่าท่านเป็นนักปรา์ที่มีความสามารถเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ท่านแนะนำไว้ว่าปัจจุบันเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่รู้จักวิธีการผ่อนคลายทั้งกายทั้งใจเราจะต้องสูญเสียพลังโดยไม่จำเป็นตลอดทั้งวัน แล้วตอนกลางคืนเราก็มักจะนอนหลับไม่สนิทด้วยการผ่อนคลายที่ว่านี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องกลายเป็นคนขี้เกียจอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรหรือว่านอนหลับพักผ่อนบ่อยๆแต่ตรงกันข้ามคนที่รู้จักวิธีผ่อนคลายจะเป็นคนที่มีทั้งกำลังกายและกำลังใจทำทุกอย่างได้ดีคล่องแคล่วว่องไว เขาจะใช้พลังเท่าที่จําเป็นเท่านั้นจะไม่มีการสูญเสียพลังไปโดยไม่จําเป็นเลยคือเมื่อไรที่ร่างกายของเราเคลื่อนไหวเราก็จะสูญเสียพลังไปแล้วก็ก่อนที่ร่างกายของเราจะเคลื่อนไหวได้เราก็ต้องมีความคิดเกิดขึ้นซะก่อนซึ่งความคิดนี่จะเกิดขึ้นได้มันก็ต้องใช้พลังเช่นเดียวกันเราจะเห็นว่าคนที่คิดมากหรือว่าจิตใจฟุ้งซ่านนี่จะรู้สึกอ่อนเพลียได้ง่าย ความคิดอาจจะเกิดขึ้นในจิตสำนึกหรือจิตใต้สำนึกก็ได้ถ้าเรารู้ตัวในขณะที่เรากำลังคิดอยู่ความคิดนั้นจะเกิดจากจิตสำนึกซึ่งจะส่งสัญญาณไปยังจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกก็จะส่งคลื่นความคิดนั้นเหมือนกระแสะไฟฟ้าออกจากสมองไปตามเส้นประสาทต,ต่างๆแล้วก็ไปถึงกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆของร่างกายที่เราต้องการจะเคลื่อนไหว กล้ามเนื้อในส่วนนั้นก็จะเกิดการหดตัวแล้วถึงจะมีการเคลื่อนไหวได้ขบวนการทั้งหมดนียเราจะต้องสูญเสียพลังไปเป็นจำนวนมากถึงแม้ว่าเราจะไม่มีการเคลื่อนไหวแต่ก็อาจจะมีการสูญเสียพลังได้เช่นการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อจะเกร็งตัวได้ก็ต่อเมื่อเราส่งสัญ,ญญาณออกจากสมองไปตามเส้นประสาทต,ต่างๆนี่ก็ทำให้สูญเสียพลังไป การพักผ่อนที่แท้จริงจะไม่ค่อยมีการสูญเสียพลังไปโดยเปล่าประโยชน์กล้ามเนื้อและเส้นประสาทจะได้พักผ่อนจริงๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะกลายเป็นคนเฉื่อยชาหรือว่าเกียจคร้านคนที่ได้พักผ่อนจริงๆจะเป็นผู้ที่มีความอดทนมีกำลังมากมายแข็งแรงจิตใจผ่องใสเมื่อถึงคราวจำเป็นก็จะคิดหรือว่าทำงานได้อย่างแคล่วคล่งว่องไว สังเกตดูแมวแมวในขณะที่มันนั่งอยู่นิ่งเฉยมันไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการเกรงกล้าเนื้อส่วนใดๆแต่พอมีหนูผ่านมาใกล้ๆมันก็จะรอจังหวะที่เหมาะสมระหว่างที่รอนี่มันก็ยังคงอยู่นิ่งไม่มีการเกรงตัวและเมื่อได้จังหวะมันจะกระโดดตะครุบหนูอย่างรวดเร็วและฉับไวเราก็ควรจะเป็นเหมือนแมวพักผ่อนอยู่นิ่งเฉยไม่เกรงตัว เมื่อถึงโอกาสก็จะเคลื่อนไหวไปได้อย่างรวดเร็วเราควรจะเข้าใจว่าการกระทําทุกชนิดจะต้องเริ่มต้นจากความคิดไม่ว่าจะเป็นความคิดจากจิตสํานึกหรือว่าใต้สํานึกและในทํานองเดียวกันการกระทําต่างๆก็จะมีผลสะท้อนย้อนกลับมายังจิตใจของเราอีกทีหนึง่งตัวอย่างเช่นเมื่อเรามีความรู้สึกโกรธเรามักจะกามือแล้วก็เกรงตัวแต่ในขณะที่เราไม่ได้โกรธแล้วเราไปเกรงตัวแล้วก็กํามือ เราก็จะกลายเป็นคนหุนหงิดง่ายพอมีเรื่องเล็กๆน้อยๆก็จะทำให้เราโกรธได้ทันทีเมื่อเราทราบว่าเป็นอย่างนี้แล้วหากตอนนี้เราเป็นคนที่โกรธคนง่ายเราก็จะช่วยให้ตัวเองมีความสุขสบายใจได้ด้วยการยิ้มหรือว่าฝึกยิ้มบ่อยๆแล้วไม่นานเราก็จะรู้สึกสบายใจมีความสุขและเราก็กลายเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสคนที่ได้พบได้เห็นเราก็จะมีความสุขไปด้วย ถ้าเราหน้าบึ้งอยู่ตลอดเวลาคนที่เห็นเราหน้าบึ้งก็จะไม่สบายใจไปด้วยสรุปแล้วว่าเราควรจะหัดพักผ่อนจริงๆคือฝึกจิตใจให้สงบตัดความคิดที่ฟุ้งซ่านออกไปอย่าไปคิดวิตกกังวลกลุ้มอกลมอกลุ้มใจหรือว่ามีอารมณ์ราคะโมหะโทสะคนที่ไม่สบายใจบ่อยๆมีอารมณ์หงุดหงิดหรือว่ามีความกลัวจะทำให้ร่างกายอ่อนแอแล้วเกิดโครคภัยไข้เจ็บได้ง่าย เพราะฉะนั้นขอให้เราเริ่มมีการพักผ่อนอย่างแท้จริงพยายามฝึก,กจิตใจให้สงบแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ตลอดเวลาครับในชีวิตของเราแต่ละคนเนี่ยย่อมหนีอุปสรรคและปัญหาชีวิตต่างๆไปไม่พ้นอุปสรรคและปัญหาเหล่านี้มีอยู่มากมายและเราก็จะต้องพบอยู่เกือบตลอดเวลาหากเราคิดว่าอุปสรรคเป็นเรื่องที่ทำให้เราต้องลำบากปัญหาต่างๆเป็นเรื่องยุ่งยากเกินกว่าจะแก้ไข เราก็จะเกิดความกลุ่มใจแล้วก็มีแต่ความทุกข์วิธีแก้ก็คือเมื่อเราพบปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรก็ตามให้คิดว่าเรากำลังมีโอกาสดีที่จะฝึกฝนตัวตัวของเราให้ก้าวหน้าฝึกจิตใจให้เข้มแข็งเพราะอุปสรรคเหล่านี้จะเป็นประสบการณ์ที่ช่วยให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจชีวิตได้ดีขึ้นดังนั้นเราควรที่จะดีใจที่มีโอกาสพบอุปสรรคในชีวิตมากกว่าที่จะเสียใจ หรือว่ากลุ่มใจสมมุติว่าเรากำลังเดินไปบนถนนสายหนึ่งและพบกับกำแพงสูงขวางกั้นทางเดินของเราอยู่ข้างหน้าถ้าเราเกิดความท้อถอยรู้สึกว่ากำแพงน้นันสูงเกินกว่าที่จะปีนได้แล้วก็ยอมแพ้ง,ง่ายๆด้วยการเดินหันหลังกลับไปทางเดิมเราก็จะไม่สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายที่เราต้องการได้ในทางตรงกันข้าม ถ้าเราพยายามหาทางข้ามกำแพงด้วยวิธีการต่างๆเช่นพยายามหาก้อนหินกิ่งไม้เพื่อมาวางกองให้สูงขึ้นแล้วก็ปีนข้ามไปก็เท่ากับว่าเราได้หาทางผ่านวาอุปสรรคในชีวิตและเมื่อทำสำเร็จเราก็จะรู้สึกภาคภูมิใจที่เราสามารถทำสิ่งที่ยากลำบากได้สำเร็จจิตใจของเราจะเข้มแข็งขึ้นมีกำลังกายกำลังใจเพิ่มมากขึ้น ทำให้เราสามารถเดินทางต่อไปได้อีกไกลและเมื่อเราพบกำแพงอื่นๆอีกเราก็จะไม่รู้สึกกลัวเพราะเราสามารถผ่านอุปสรรคเช่นนั้นมาก่อนแล้วความท้อถอยหรือว่าวิ่งหนีไปโดยไม่คิดแก้ไขนี่ไม่ได้ช่วยให้เราสบายใจขึ้นเพราะถึงอย่างไรเราก็หนีอุปสรรคในชีวิตไปไม่พ้นดังนั้นเมื่อเราพบปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรก็ขอให้เราคิดถึงมันในแง่ดีคิดว่ามันมีประโยชน์ต่อเรา ถ้าขาดอุปสรรคก็เท่ากับเราขาดประสบการณ์ที่จะช่วยให้เรามีความรู้ความเข้าใจในการดําเนินชีวิตขาดความก้าวหน้าในชีวิตเพราะฉะนั้นจงอย่าวิ่งหนีปัญหาต่างๆแต่ขอให้หันหน้าเข้าต่อสู้เผชิญหน้ากับมันด้วยความยิ้มแย้มแจ่มจใสแล้วก็หาทางแก้ไขให้หลุดพ้นจากอุปสรรคเหล่านั้นถ้าเราสามารถทำได้ครั้งหนึ่งแล้วครั้งต่อๆไป เมื่อเราพบปัญหาหรืออุปสรรคเช่นนี้อีกเราก็จะสามารถเข้าใจแล้วก็แก้ไขได้ทันทีเราจะมีจิตใจที่เข้มแข็งและมีความสามารถในการแก้ปัญหาเพิ่มมากขึ้นและที่สำคัญก็คือเราจะมีแต่ความสุขในชีวิตครับเรื่องของการควบคุมจิตใจเนี่ยท่านบุฟัง ท่านอาจารย์ด็อกเตอร์อาจองค์ชุมสายณอยุธยาท่านเล่าให้ฟังว่านายสมศักดิ์นักธุรกิจหนุ่มไฟแรงที่ต้องเดินทางไปทำการค้าในต่างประเทศอยู่บ่อยๆวันหนึ่งก็เกิดความรู้สึกว่าเขาจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปมากมายเขาก็พยายามคิดหาหนทางที่จะลดค่าใช้จ่ายให้น้อยลงก็นั่งครุ่นคิดอยู่อย่างเคร่งเครียดว่าจะทำยังไงถึงจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้ จนถึงขั้นที่คิดว่าเขาน่าจะเหาะไปในอากาศแล้วก็เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็วเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียค่าโดยสารเครื่องบินและในขณะนั้นเพื่อนสนิทของนายสมศักดิ์ก็เข้ามาหาพอดีก็มาบอกว่าเอ้ยศักเพื่อนรักผมมีข่าวดีจะบอกนะมีเรือสีตนหนึ่งมาปักกลอดอยู่ที่ริมแม่น้ำเรือสีตนเนี้สามารถที่จะเดินบนน้ำแล้วก็เหาะในอากาศได้ ท่านพร้อมที่จะถ่ายทอดวิชานี้ให้แก่ลูกศิษย์ที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมนายสมศักดิ์ดีใจจังเลยที่ได้ยินข่าวนี้ก็รีบเดินทางออกไปพบฤาษีไปพร้อมกับเพื่อนแล้วก็อ้อนวอนขอให้ฤาษีสอนวิชาเหาะในอากาศให้ฤาษีก็สอนบอกว่าเออลูกเอ้ยทุกเช้าขอให้ตื่นนอนเวลาตีห้าแล้วนั่งหลังตรงหันหน้าไปทางทิศตะวันออก แล้วก็เปล่งเสียงโอมโอมหนึ่งชั่วโมงเต็มเต็มหลังจากหนึ่งเดือนแล้วลูกก็จะสามารถเหาะในอากาศได้ลุกนักธุรกิจหน่มรู้สึกแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมถึงง่ายอย่างนั้นจากนั้นก็กราบท้าหรือศีขอบคุณท่านที่ได้สอนวิชาแล้วก็กล่าวลาหรือศีในขณะที่ลุกขึ้นจะกลับหรือศีก็เตือนเอออาจารย์ลืมบอกอะไรไปอย่างหนึ่ง ระหว่างที่นั่งเปลงเสียงโอมอยู่นั้นนะ่ะห้ามไม่ให้คิดถึงลิงนะนายสมศักดิ์ก็บอกอให้ง่ายนิดเดียวครับเรื่องอะไรผมจะไปคิดผมไม่คิดถึงลิงหรอกเช้าวันรุ่งขึ้นนายสมศักดิ์ลุกตั้งแต่ตีห้าแล้วก็เริ่มปฏิบัติตามคําแนะนําของฤาษีและสิ่งแรกที่เขาคิดก็คือเราจะต้องไม่คิดถึงลิง หลังจากเวลาได้ผ่านพ้นไปสิบนาทีปรากฏว่านายสมศักดิ์ได้คิดถึงลิงที่เขาเคยไปเห็นตามสถานที่ต่างๆนายสมศักดิ์ก็โกรธตัวเองมากเขาพยายามอย่างเต็มที่ที่จะไม่คิดถึงลิงแต่ลิงจำนวนมากมายก็กระโดดเข้ามาในจิตใจของเขาหลังจากนั่งได้หนึ่งชั่วโมงปรากฏว่าเขาคิดถึงแต่ลิงชนิดต่างๆมากมายทุกๆเช้านายสมศักดิ์พยายามฝึกปฏิบัติหวังว่าจะต้องทำให้ได้ แต่แล้วเขาก็ได้แต่เจอลิงเป็นจำนวนมากกระโดดเข้ามาในจิตใจของเขาเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนเขาก็กลับไปหาฤาษีแล้วก็บอกอาจารย์อาจารย์ครับผมขอคืนคำสอนของอาจารย์นะครับแทนที่อาจารย์จะสอนให้เหาะในอากาศอาจารย์กลับให้ผมพิจารณาลิงเป็นล้านล้านตัวฤาษีก็หัวเราะอาจารย์ได้พยายามสอนให้เธอเห็นว่าจิตใจของเธอน่ะเป็นอย่างไร ตราบใดที่เราไม่สามารถควบคุมจิตใจของเราเราก็ไม่สามารถก้าวหน้าไปได้อย่างแท้จริงอาจารย์ยังไม่ได้พูดถึงวิชาตัวเบาเลยสิ่งแรกเธอจะต้องควบคุมความคิดให้สงบนิ่งให้ได้เมื่อสมาธิแน่วแน่แล้วถึงจะใช้ให้เป็นประโยชน์เป็นปฏิหารนั่นก็คือการยกระดับจิตใจให้สูงที่สุดอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องของอาลาดินที่อาจารย์เล่าให้ฟัง อาจารย์เล่าให้ฟังว่าเมื่อครั้งที่อลาดินยังเป็นเด็กมีวันหนึ่งขณะที่เขากําลังทําสวนเขาขุดดินลงไปแล้วก็ไปเจออะไรแข็งๆอยู่ในดินเขาก็คิดว่ามันคงจะเป็นก้อนหินก้อนหนึ่งเขาก็พยายามขุดมันออกไปแต่เขาก็ต้องประหลาดใจเพราะว่ามันไม่ใช่ก้อนหินแต่ว่าเป็นตะเกียงโบราณดวงหนึ่งตะเกียงในมีดินติดหนาเตอะเลยอลาดินก็พยายามเช็ดเอาดินออกเอาผ้าเช็ดถูไปถูมา ทันใดนั้นก็มีควันพวยพุ่งออกมาจากปากตะเกียงควันก็กลายร่างเป็นยักษ์มายืนคำนับตรงหน้าอลดินยักษ์ก็บอกว่าโอ้ยเจ้านายข้าขอขอบใจเจ้านายนะที่ปล่อยให้ข้าเป็นอิสระในวันนี้ข้าจะยอมเป็นทาสรับใช้เจ้านายขอให้เจ้านายสั่งข้ามาเนี่ยข้าจะทำให้ทุกอย่างแต่ถ้าเจ้านายหยุดสั่งข้าเมื่อไหร่นะ ขาจะกินเจ้านายเสืออลาดินก็คิดในใจว่าโอ้ตัวทั้งโชคดีอะไรอย่างนี้เขาแน่ใจว่าเขามีงานให้เจ้ายักษ์ทาตลอดเวลาแน่นอนเขาไม่มีทางถูกเจ้ายักษ์จับกินหรอกอลาดินก็พูดออกไปว่าอาตกลงเรารับเจ้าเป็นทาสของเรายักษ์ก็เตือนอลาดินอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมนะเจ้านายถ้าท่านหยุดใช้ข่าเมื่อไหรเนี่ยขาจะกินทานสาอืมไม่ต้องห่วงหรอกเรามีงานให้เจ้าทําตลอดนั่นแหละ จากนั้นอลาดินก็เริ่มใช้งานยักษ์ตนนั้นเออเราต้องการคฤหาหั์หลังใหญ่ๆนะเจ้ายักษ์ดีดนิ้วครั้งหนึ่งครั้งเดียวเท่านั้นก็มีคฤหาหั์หลังใหญ่ปรากฏขึ้นอลาดินก็ประหลาดใจมากเพราะเขาคิดว่าเจ้ายักษ์คงจะใช้เวลาสักสองสามปีถึงจะเสร็จอลาดินก็รีบคิดต่ออย่างรวดเร็วว่าจะให้ยักษ์ทำอะไรเออเราต้องการที่จะข้ามไปยังคฤรหาหน์ของเราเนี่ย เจ้ายักษ์ก็ดีดนิ้วอีกครั้งหนึ่งสะพานก็ปรากฏขึ้นเราอยากจะได้สวนดอกไม้รอบๆคฤหาสน์นะทันใดนั้นเจ้ายักษ์ก็นรมิตสวนที่สวยงามรอบๆคฤหาสน์ขึ้นมาอย่างรวดเร็วอลาดินก็สั่งต่อไปเรื่อยๆเ,เพื่อให้เจ้ายักษ์มีงานทําตลอดเวลาเมื่อถึงเวลาเย็นค่าอลาดินรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ไม่รู้จะสั่งอะไรกับเจ้ายักษ์อีกต่อไปแต่เขาก็ต้องพยายามสั่งให้เจ้ายักษ์ทำงานไม่อย่างนั้นมันจะกินเขา เวลาก็ล่วงเลยมามากแล้วทันใดนั้นอลาดินก็ยิ้มออกมาเขาคิดออกแล้วว่าจะให้เจ้ายักษ์ทำอะไรเออเราต้องการเสาสูงสักต้นหนึ่งนะเจ้ายักษ์ก็ดีดนิ้วอีกครั้งหนึ่งแล้วเสาที่สูงมากก็ปรากฏขึ้นอลดินก็สั่งต่อเอาละเราต้องการให้เจ้าปีนขึ้นไปจนถึงยอดเสาพอเจ้าปีนขึ้นไปถึงแล้วเจ้าก็ปีนลงมาพอมาถึงข้างล่างก็ปีนขึ้นไปใหม่ ปีนขึ้นปีนลงอย่างเงี้ยห้ามหยุดเจ้ายักษ์ก็จำต้องทำตามที่เจ้านายสั่งมันก็ปีนขึ้นปีนลงเสาต้นนั้นอลาดินก็พูดกับยักษ์บอกว่าเจ้าปีนไปอย่างนี้นะห้ามหยุดนะตอนนี้เราจะเป็นนอนก่อนละพอพรุ่งนี้เช้าเราจะเรียกเจ้าลงมาแล้วเราจะใช้เจ้าต่อถ้าเราไม่มีอะไรจะใช้เจ้าเราจะให้เจ้ากลับไปปีนเสาขึ้นขึ้น,นลงลงอย่างเงี้ยใหม่ด้วยวิธีนี้ก็ ทำให้อลาดินอยู่ได้อย่างเป็นสุขสืบมายักษ์ในนิทานเรื่องนี้เปรียบได้กับจิตใจของเราเมื่อยักษ์มันไม่มีการควบคุมมันก็จะกลับมากินอลาดินจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราไม่ควบคุมจิตใจมันจะล่องรอยแล้วก็คิดนั่นคิดนี่ตลอดเวลาจิตใจที่ไร้การควบคุมนี่มักจะวางแผนอยู่ตลอดแต่ว่าเป็นแผนที่จะสร้างปัญหาความยุ่งยากความเครียด แล้วก็ความสับสนให้ซึ่งจะทําให้เราไม่มีความสงบมันเป็นการยากที่จะทําให้จิตใจเราหยุดคิดเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือทําให้จิตใจของเรามีงานทําเท่าที่เราควบคุมได้ครับอัลาดินให้เจ้ายักษ์ทำงานโดยสั่งให้ปีนเสาขึ้นขึ้นลงลงเสานี่เปรียบเหมือนลมหายใจของเรา เมื่อเราหายใจเข้าออกเราควบคุมจิตใจโดยให้มีสติอยู่กับลมหายใจเราควรจะท่องคำภาวนาสั้นๆไปพร้อมๆกับลมหายใจเข้าออกเราควรจะใช้ชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของนักบุญที่เราเคารพบ,บูชาหรือว่าบทส่วนมนบางบทตัวอย่างเช่นสำหรับชาวพุทธเราสามารถใช้คำว่าพุทโธเมื่อเราหายใจเข้าเราก็ภาวนาคำว่าพุทธเมื่อหายใจออกเราก็ภาวนาคำว่าโธ ในใจของเราสำหรับชาว Chris, ราาจจชคริสต์เราอาจจะใช้คำว่าเยซูเมื่อเราหายใจเข้าภาวนาคำว่าเยหายใจออกภาวนาคำว่าสูสสำหรับชาวมุสลิมเราอาจจะใช้คำว่าอเลาะเมื่อเราหายใจเข้าภาวนาคำว่าเอาหายใจออกภาวนาคำว่าเละคำส่วนมนที่ขอแนะนำให้ใช้ก็คือโซฮัม ซึ่งแปลว่าเราคือสิ่งนั้นเมื่อเราหายใจเข้าภาวนาคำว่าโซหายใจออกก็ภาวนาคำว่าหำหรือเราจะใช้การนับก็ได้เมื่อเราหายใจเข้าก็ให้นับหนึ่งหายใจออกก็ให้นับหนึ่งแต่ว่าครั้งต่อไปหายใจเข้าก็ให้นับสองหายใจออกก็นับสองอ่าอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆจนถึงหายใจเข้าก็สิบหายใจออกก็สิบ แล้วก็กลับมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อีกครั้งหนึ่งการที่เรามีสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกช่วยให้จิตใจของเราไม่คิดพุ่งส่น้นแล้วก็สร้างปัญหาตามมาให้กับเราแล้วในที่สุดเราจะค่อยๆมีสมาธิมากขึ้นมากขึ้นและจิตใจของเราก็จะมีความสงบเยือกเย็ยนครับ ท่านอาจารย์ด็อกเตอร์อาจองชุมสายณอยุธยาท่านพูดถึงเรื่องการนั่งสมาธิด้วยแสงสว่างว่าเราใช้แสงสว่างเพราะว่าแสงสว่างนี้จะช่วยกำจัดความมืดมนออกไปความมืดนี้จะอยู่ไม่ได้เมื่อมีแสงสว่างแสงเป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ดวงอาทิตย์ฉายแสงส่องสว่างให้แก่ทุกสรรพสิ่ง ให้ความอบอุ่นแล้วก็ช่วยให้พืชเจริญเติบโตแล้วก็ให้ชีวิตแก่ทุกชีวิตดังนั้นแสงสว่างจึงมีความสำคัญต่อโลกเป็นอย่างมากถ้าจะให้การนั่งสมาธิบังเกิดผลสูงสุดเราควรจะเตรียมตัวของเราก่อนอื่นเราควรจะกำหนดเวลาที่เราจะนั่งสมาธิในแต่ละวันแล้วก็ควรจะนั่งตรงต่อเวลาทุกวันเหตุผลก็คือจิตใต้สำนึกของเราจะได้จดจำเวลาเอาไว้ แล้วก็เมื่อเราปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอก็จะกลายเป็นนิสัยจิตใต้สำนึกนี่จะตั้งโปรแกรมช่วงเวลาของความสงบเอาไว้ณเวลานั้นซึ่งจะทำให้เราฝึกสมาธิได้ง่ายขึ้นและเวลาที่ดีที่สุดก็คือเวลาเช้าระหว่างตีสีถึงหกโมงเช้าซึ่งเป็นเวลาที่มีพลังงานของความสงบแต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรฝึกสมาธิในช่วงเวลาอื่นๆนะ อย่างไรก็ตามสำหรับคนส่วนใหญ่ตอนเช้าเนี่ยเป็นเวลาที่เราตื่นแล้วก็รู้สึกสดชื่นส่วนตอนเย็นเราจะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ง่วงนอนเราควรจะมีสถานที่เฉพาะที่เราจะฝึกสมาธิไม่ปนกับกิจกรรมอื่นหลังจากเราฝึกไปสักพักหนึ่งบริเวณที่เราฝึกก็จะมีแต่บรรยากาศของความสงบซึ่งจะทำให้เราฝึกสมาธิได้ง่ายขึ้นถ้าเราฝึกสมาธิบนเตียง มันก็จะมีบรรยากาศของการนอนหลับแล้วเราก็จะรู้สึกง่วงนอนเวลานั่งสมาธิถ้าเรานั่งสมาธิบนพื้นและพื้นเป็นไม้หรือว่าคอนกรีตก็ควรจะมีเสื่อหรือว่าผ้ารองเพื่อไม่ให้พลังงานไหลลงสู่พื้นหมดแต่อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ไม่สามารถนั่งบนพื้นได้ก็สามารถนั่งบนเก้าอี้แทนก็ได้ แต่ทั้งสองกรณีเราควรจะนั่งหลังตรงไม่เกรงกล้ามเนื้อมากเกินไปแต่ควรให้ร่างกายของเราผ่อนคลายเราจะเริ่มโดยการหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆแล้วก็ใช้เทคนิคที่ได้อธิบายไว้แล้วเกี่ยวกับการหายใจพร้อมๆกับการภาวนาการทำอย่างนี้จะช่วยให้จิตใจของเราสงบแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับการนั่งสมาธิโดยใช้แสงสว่างสำหรับผ,ผ,ผ,ผู้ที่ไม่สามารถจะนึกภาพแสงสว่างในใจได้ ควรจะจุดตะเกียงหรือว่าเทียนไขไว้ข้างหน้าแล้วก็เพ่งมองแสงสว่างจากเทียนหรือว่าตะเกียงสักครู่หนึ่งจากนั้นค่อยหลับตาลงแล้วก็เริ่มนึกภาพตามให้นึกถึงแสงสว่างแสงสว่างที่อยู่ตรงหน้าของเราแล้วก็ให้จดจำแสงสว่างนี้ไว้นำแสงสว่างมาไว้ที่ศีรษะของเราให้ศีรษะของเราเนี่ยเต็มไปด้วยแสงสว่างเราจะคิดในสิ่งที่ดี คิดในสิ่งที่มีประโยชน์เราคิดอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นในความคิดของเราจะเต็มไปได้วยความรักและความเมตตาจากนั้นก็นําแสงสว่างมาไว้ที่หัวใจของเราให้หัวใจของเราเต็มไปด้วยแสงสว่างให้คิดว่าที่หัวใจของเรานั้นมีดอกบัวพอดอกบัวได้รับแสงสว่างดอกบัวก็จะบานสวยงามเช่นเดียวกับจิตใจของเราหากเรามีจิตใจที่ดีมีความรัก และความเมตตาหัวใจของเราก็จะบริสุทธิ์สวยงามเช่นเดียวกันจากนั้นก็นำแสงสว่างมาไว้ที่แขนแล้วก็มือทั้งสองข้างของเราให้แขนและมือทั้งสองข้างของเรานั้นเต็มไปด้วยแสงสว่างเราจะทำแต่ความดีทำในสิ่งที่มีประโยชน์รับใช้ช่วยเหลือทุกๆคนด้วยความรักและความเมตตาแล้วก็นำแสงสว่างนั้นมาไว้ที่ขาและเท้าทั้งสองข้างของเรา ในขาและเท้าทั้งสองข้างของเราก็เต็มไปด้วยแสงสว่างเราจะก้าวเดินไปข้างหน้าก้าวเดินไปในหนทางที่ดีก้าวไปทำประโยชน์ให้กับสังคมและในทุกย่างก้าวของเราจะเต็มไปด้วยความมั่นใจและตั้งใจที่จะทำความดีเสร็จแล้วให้นำแสงสว่างนั้นผ่านร่างกายเข้าไปในปากและลิ้นของเราให้ปากและลิ้นของเราเต็มไปด้วยแสงสว่างเราจะพูดแต่สิ่งที่ดี พูดแต่สิ่งที่มีประโยชน์ด้วยคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานสุภาพอ่อนน้อมกับทุกๆคนและทุกคำพูดของเราจะเต็มไปด้วยความรักและความเมตตาเสร็จแล้วนำแสงสว่างนั้นมาไว้ที่หูทั้งสองข้างของเราให้หูทั้งสองข้างเต็มไปด้วยแสงสว่างเราจะรับฟังแต่สิ่งที่ดีรับฟังแต่สิ่งที่มีประโยชน์รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นทุกเมื่อ แล้วนำแสงสว่างมาไว้ที่ตาที่สองข้างของเราให้ตาทั้งสองข้างเต็มไปด้วยแสงสว่างเราจะมองไปข้างหน้ามองในสิ่งที่ดีมองเห็นความดีในทุกๆคนแล้วก็มองทุกๆคนด้วยความรักและความเมตตาจากนั้นก็ให้นำแสงสว่างมาไว้ที่ศีรษะของเราอีกครั้งหนึง่งให้ศีรษะของเราเต็มไปด้วยแสงสว่างเราจะแผ่ประกายแสงสว่างออกไปยังทุกคนที่เรารัก ไปยังคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูเรามากระจายแสงสว่างออกไปไปยังคุณครูผู้อบรมสั่งสอนให้วิชาความรู้แก่เรานำแสงสว่างแผ่กระจายออกไปยังเพื่อนๆนญาติพี่น้องและทุกๆุกคนรวมทั้งสิ่งที่มีชีวิตทุกๆุชีวิตบนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์หรือว่าเป็นต้นไม้ ให้ทุกๆชีวิตนั้นได้รับแสงสว่างแห่งความรักและความเมตตาเราจะแผ่กระจายแสงสว่างออกไปให้ทั่วทั่วโลกทั่วจัก,กรวาลเราอยู่ในแสงสว่างแสงสว่างอยู่ในตัวเราและเราคือแสงสว่างและหลังจากนั้นให้นำแสงสว่างมาไว้ที่หัวใจของเราให้หัวใจของเราเต็มไปด้วยแสงสว่างเราจะเป็นคนดีมีความรักและความเมตตาและเรา จะเก็บแสงสว่างนี้ไว้ให้อยู่กับตัวเราตลอดไปขอให้นั่งสงบนิ่งสักครู่นึกถึงแสงสว่างและความสงบที่เราได้รับก่อนที่จะจบการนั่งสมาธิครับต่อมาท่านอาจารย์ได้พูดถึงความรักและความเมตตาว่าความรักนะั้นมีอิทธิพลอย่างมากต่อพวกเราคำว่าความรักในที่นี้ หมายถึงความรักที่บริสุทธิ์ที่ออกมาจากหัวใจบริสุทธิ์เป็นความรักที่ไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนเราทุกคนสามารถส่งความรักและรับความรักได้ความรักที่บริสุทธิ์ที่เราได้รับไม่ได้ส่งผ่านทางประสาทสัมผัสทางกายแต่เป็นคุณสมบัติพิเศษที่ทุกคนมีเมื่อเราอยู่กับนักบุญอยู่กับพระนี่เราจะรู้สึกสงบมาก นั่นเป็นเพราะเราอยู่ในบรรยากาศของความบริสุทธิ์และความรักจึงทําให้เรารู้สึกสงบในทางตรงกันข้ามหากเราอยู่ท่ามกลางผู้คนที่มีแต่ความสับสนและเกลี้ยกล่อดเราจะไม่มีความสงบสุขในจิตใจของเราเลยเมื่อเด็กหกล้มและได้รับบาดเจ็บแม่ก็จะวิ่งเข้ามาแล้วก็โอบกอดลูกไว้ด้วยความรักเด็กก็จะหยุดร้องไห้ทันทีแล้วก็หายเจ็บเป็นปลิดทิง้งนั่นเป็นเพราะ ความรักของแม่ที่มีต่อลูกความรักไม่ได้มีผลกระทบต่อมนุษย์เท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบในทางบวกต่อพืชและสัตว์อีกด้วยที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีนิสิตกลุ่มหนึ่งทำการทดลองเกี่ยวกับเรื่องความรักความเมตตาซึ่งต้องการจะทราบว่าความรักความเมตตาในมีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้หรือไม่โดยการทำการทดลองแบบนักวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นอาจารย์คนหนึ่งในจุฬาควบคุมการทดลองดังกล่าวนิสิตกลุ่มนั้นได้ทดลองด้วยการปลูกต้นดาวกระจายสองแปลงในแปลงหนึ่งนิสิตได้แผ่เมตตาให้กับต้นไม้ส่วนอีกแปลงหนึ่งนี้ปล่อยไว้ตามยถากรรมเพื่อเป็นการเปรียบเทียบในการทดลองซึ่งต้นไม้ทั้งสองแปลงนั้นมีทุกสิ่งทุกอย่างเท่าเทียมกันหมดให้น้ำก็ให้เหมือนกันให้ปุ๋ยให้เหมือนกัน แล้วก็ได้รับอากาศเท่ากันทั้งสองแปลงหลังจากนั้นไม่นานนิสิตก็วัดความสูงของต้นไม้แต่ละต้นและสังเกตความแตกต่างระหว่างต้นไม้ทั้งสองแปลงปรากฏว่าต้นไม้ในแปลงที่ได้รับการแผ่เมตตาสูงกว่าอีกแปลงหนึ่งอย่างเห็นได้ชัดและนอกจากนั้นแล้วต้นที่ได้รับการแผ่เมตตามีดอกสวยงามทุกต้นในขณะที่อีกแปลงหนึ่งไม่มีดอกเลยสักต้นเดียว นิสิตเหล่านั้นได้พิสูจน์ให้เห็นว่าความรักความเมตตามีผลต่อสิ่งที่มีชีวิตเป็นอย่างมากความรักเป็นพลังอันยิ่งใหญ่เมื่อครั้งฝูงช้างป่าวิ่งตรงไปยังที่ที่พระพุทธเจ้าประทับพระองค์ได้แผ่ความรักความเมตตาไปยังช้างเหล่านั้นพวกช้างก็หยุดวิ่งแล้วก็ไม่ทำร้ายใครพระพุทธองค์ตรัสว่าเวรย่อมระงับได้ด้วยการไม่จองเวรน พระเยซูคริสตทรงรักษาอาการป่วยของคนหลายคนด้วยพลังแห่งความรักความเมตตาพระองค์กล่าวว่าขอให้เจ้าทั้งหลายจงรักกันาศาสดาและนักบุญทั้งหลายต่างก็มีสิ่งที่คล้ายคลึงกันในคำสอนของแต่ละท่านนั่นก็คือเรื่องของความรักความเมตตามีอาจารย์ท่านหนึ่งชื่ออาจารย์โยคันัขนขณะที่ท่านกำลังเดินอยู่บนถนนสายหนึ่งในนครนิวยอร์ก ได้มีโจรผู้ร้ายสามคนชักปืนเข้ามาจี้ที่อาจารย์โยคันันเพื่อชิงทรัพย์อาจารย์โยคันันจิตใจสงบยิ้มไม่วิตกกังวลอะไรแล้วก็ยื่นกระเป๋าเงินของท่านให้กับโจรผู้ร้ายเหล่านั้นและพร้อมกันนั้นท่านก็ได้แผ่เมตตาให้กับโจรผู้ร้ายทั้งสามคนด้วยท่านพูดในใจว่าขอให้ท่านทั้งสามจงเต็มไปด้วยความสงบสุขเหตุการณ์ที่แปลกประหลาดก็ได้เกิดขึ้น ปรากฏว่าโจรผู้ร้ายทั้งสามคนกลับคืนกระเป๋าเงินและลดปืนลงพร้อมกับพูดว่าเอาพวกเราขอโทษด,ด้วยเราไม่สามารถจะเอาเงินของท่านได้แล้วละ่ะจากนั้นโจรทั้งสามคนก็หันหลังกลับแล้วก็วิ่งหนีไปนี่คือพลังแห่งความรักความเมตตาความรักความเมตตาเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเราสามารถส่งออกไปให้ผู้อื่นและผู้อื่นก็สามารถรับได้ ความรักความเมตตาเป็นอำนาจที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าสามารถให้ความสงบสุขแก่ผู้อื่นได้ความรักความเมตตาเป็นสิ่งที่จะทำลายความโกรธความเกลียดและเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นเพื่อนของเราได้เมื่อเรานำความรักความเมตตามาอยู่ในจิตใจของเราความเห็นแก่ตัวความอิจฉาริษยาความโกรธความโมโหก็จะหายไปจากคนคนนั้นโลกของเรากำลังเข้าขั้นวิกฤต มนุษย์มีชีวิตอยู่ด้วยความกลัวซึ่งกันและกันคอยระแวงซึ่งกันและกันแล้วก็พยายามแข่งกันสร้างอาวุธที่ยิ่งใหญ่กว่าเพื่อจะป้องกันตัวเองมนุษย์เราพยายามที่จะปราบความชั่วร้ายโดยการทำสงครามซึ่งความชั่วร้ายนั้นก็ไม่หายไปไม่เพียงเท่านั้นมนุษย์กลับพบสิ่งที่ชั่วร้ายมากขึ้นหลังจากสงครามโลกทั้งสองครั้งมนุษย์ก็ยิ่งมีความสับสนวุ่นวายมากขึ้น มนุษย์ยังไม่พบกับความสงบสุขที่เขาต้องการทั้งนี้ก็เนื่องจากว่ามนุษย์ได้ลืมอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สามารถจะช่วยเขาได้นั่นก็คือความรักและความเมตตาความชั่วร้ายจะปราบด้วยสงครามไม่ได้สงครามจะทำให้ความชั่วร้ายทวีความรุนแรงมากขึ้นแล้วก็กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปความรักความเมตตาเท่านั้นที่จะช่วยตัดความกลัวความเกลียดและความชั่วร้ายในโลกนี้ได้ โดยอาศัยความรักความเมตตามนุษย์จะสามารถเปลี่ยนโลกของเราเป็นสวรรค์ให้เป็นโลกซึ่งมีแต่ความสงบสุขครับท่านอาจารย์กล่าวว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้สามารถเป็นบทเรียนสอนเราได้เป็นอย่างดี ถ้ามนุษย์เรารู้จักมองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ด้วยความสงบเราก็จะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเช่นท้องฟ้าเนี่ยท้องฟ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไพศาลไม่มีขอบเขตจิตใจของเราก็ควรจะเป็นเช่นเดียวกับท้องฟ้าอย่าเป็นคนใจแคบขยายจิตใจออกไปให้กว้างใหญ่อยู่ตลอดเวลาอย่าคิดถึงแต่ตัวเองให้คิดถึงผู้อื่นคิดถึงส่วนรวมแล้วก็ จะสังเกตเห็นว่าท้องฟ้านะมีสีฟ้าถึงแม้บางครั้งนี่อาจจะมีเมฆบ้างบางครั้งอาจจะมีพายุบ้างมีฝนบ้างแต่ในที่สุดลมก็จะพัดพาเมฆไปและท้องฟ้าก็จะมีสีฟ้าดังเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันอาจจะมีสิ่งมัวหมองเข้ามามีความสับสนวุ่นวายเกิดขึ้นแต่ควรจะทำจิตใจให้สงบนิ่งเหมือนเดิมอย่าให้มันเปลี่ยนแปลงไป ให้จิตใจมั่นคงอยู่ตลอดเวลาเหลียวมองดูเมฆเมฆจะกลายเป็นฝนฝนจะให้ชีวิตแก่ต้นไม้แก่มนุษย์และสัตว์เมฆต้องสลายตัวมันเองทั้งหมดเพื่อที่จะกลายเป็นฝนเมฆต้องเสียสละตัวเองเพื่อให้ชีวิตแก่สิ่งมีชีวิตเบื้องล่างนี่เป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สอนให้เราเป็นเหมือนเมฆ นั่นก็คือการยอมเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นบทเรียนอีกบทหนึ่งที่เราเรียนรู้ได้จากเมฆก,ก็คือเมฆเกิดจากการระเหยของน้ำในมหาสมุทรดังนั้นแหล่งกำเนิดของเมฆคือมหาสมุทรแต่เมื่อเมฆกลายเป็นฝนตกลงมาบนแผ่นดินน้ำฝนก็จะไหลลงสู่ลำธารและแม่น้ำไหลไปอย่างไม่หยุดยัง้งไม่มีการพักผ่อน ไหลไปจนกว่าจะพบกับแหล่งกำเนิดของเมฆอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือมหาสมุทรบางครั้งฝนตกบนพื้นดินแห้งแม้มันไม่สามารถจะรวมตัวเป็นจำนวนมากได้มันก็จะใช้วิธีอื่นคือการระเหยกลายเป็นไอในที่สุดมันก็จะกลายเป็นก้อนเมฆแล้วตกลงมาเป็นฝนใหม่อีกครั้งหนึ่ง มันไม่มีการหยุดพักผ่อนและไม่พอใจจนกว่าจะไหลรวมกันไปสู่มหาสมุทรซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของมันมนุษย์ก็เช่นเดียวกันเรากำลังเดินทางเพื่อแสวงหาแหล่งกำเนิดของความสุขที่แท้จริงมนุษย์จะไม่พอใจจนกว่าเขาจะพบกับแหล่งกำเนิดของความสุขที่แท้เขาจะแสวงหาจนกว่าเขาจะพบว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่เขาแสวงหานั้นมันอยู่ภายในตัวเขาเองเมื่อเขาพบแล้ว นั่นหมายความว่าเขาได้ผ่านการเดินทางไกลมาจนครบวงจรแล้วจากตัวเองแล้วก็วกเข้ามาสู่ตัวเองอีกครั้งหนึ่งจากแหล่งกําเนิดแล้วก็กลับมาสู่แหล่งกําเนิดอีกครั้งหนึ่งต่อไปให้มองที่น้ําในแม่น้ําว่าน้ําในแม่น้ํานี่จะพยายามไหลสู่ทะเลตลอดเวลาถึงแม้บางครั้งจะต้องโค้งไปโค้งมาแต่ในที่สุดก็จะถึงทะเล มนุษย์เราก็ต้องพยายามเดินก้าวหน้าไปสู่จุดหมายปลายทางของชีวิตจงอย่าท้อถอยและที่สำคัญแม่น้ำนั้นมีอยู่มากมายแต่ว่าจะไหลลงสู่ทะเลเดียวกันน้ำในแม่น้ำในที่สุดก็จะเป็นมหาสมุทรแยกกันไม่ออกศาสนาในโลกมีหลายศาสนาแต่แนวทางของศาสนาทุกศาสนาก็จะนำเราไปสู่ความจริงเดียวกัน มองไปที่พระอาทิตย์เราเริ่มวันใหม่เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นและเราพักผ่อนเมื่อพระอาทิตย์ตกแต่ท่านสายบาบาเตือนเราว่าเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นนั่นก็หมายความว่าเรามีชีวิตน้อยลงอีกหนึ่งวันดังนั้นจงอย่าเสียเวลาจงตั้งใจฝึกยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นตลอดเวลาใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในทุกนาที ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแล้วก็รับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ตลอดเวลามองไปที่ภูเขาภูเขาที่เรารู้จักบางครั้งก็มีหิมะปกคลุมบางครั้งก็มีพายุกระหนำ่ำบางครั้งมีทั้งฝนตกฟ้าร้องฟ้าผ่าหรือว่ามีลมพัดอย่างรุนแรง,ท,งทั้งทั้งที่ภูเขาได้รับความปันป่นป่วนรอบตัวแต่มันกลับนิ่งเฉยไม่สะทกสะานแต่ประการใด สงบเงียบตลอดเวลาเช่นเดียวกันในชีวิตของเราไม่ว่าจะประสบกับปัญหาความยากลำบากความสำเร็จความล้มเหลวหรือรเผชิญกับความวุ่นวายต่างๆที่ถาโถมเข้ามาจิตใจของเราจะต้องไม่สะทกสถานเหมือนภูเขาที่อยู่ท่ามกลางความวุ่นวายเราต้องฝึกให้จิตใจของเรามั่นคงมีแต่ความสงบนิ่งแล้วก็ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา แล้วเราก็จะมีความสุขฤดูการเมื่อมีฤดูร้อนเราก็จะรู้ว่าในเม้าฤดูฝนก็จะต้องตามมาอย่างแน่นอนเมื่อเรามีความร้อนใจมีความทุกข์ก็จงอย่าท้อใจมันไม่ใช่สิ่งถาวรในไม่ช้าความเย็นในใจก็จะเกิดขึ้นแต่เราก็ต้องเข้าใจว่าฤดูจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราต้องรู้จักปล่อยวาง อย่ายุดความสุขเพราะถึงเวลามันก็จะเปลี่ยนแล้วเราก็จะมีความทุกข์เราต้องทําจิตใจให้อยู่เหนือความทุกข์และความสุขเหมือนกับนกที่บินขึ้นไปบนท้องฟ้าอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างหันมองดูต้นไม้ต้นไม้ให้บทเรียนมากมายแก่เราเป็นตัวอย่างของการรับใช้ช่วยเหลือคนอื่นการเสียสละการให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ต้นไม้ให้ความร่มเย็นแก่ทุกคนที่นั่งอยู่ภายใต้ร่มเงาของมันมันให้ความร่มเย็นแก่ทุกคนไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีเป็นยาจกไม่ว่าเขาจะเป็นคนดีหรือว่าคนเลวแม้กระทั่งคนที่ถือขวานมาพร้อมกับความตั้งใจที่จะโค่นต้นไม้ก็ตามถ้าเขาเหนื่อยเขาจะนั่งพักภายใต้ร่มเงาของมันก่อนที่จะเริ่มโค่นมันผู้ที่จะมาทำลายต้นไม้ ยังได้รับความร่มเย็นจากต้นไม้เช่นเดียวกันต้นไม้ยินดีรับใช้เราแม้กระทั่งมนุษย์เอาไปเผามันก็จะให้ความอบอุ่นในยามหนาวต้นแก่นจันเมื่อเราเอาขวานไปตัดต้นมันมันก็ยังให้กลิ่นหอมติดมากบขวานของผู้ที่ทำลายมันด้วยต้นไม้ไม่ได้เลือกที่รักมักที่สังมันให้สิทธิ์ทุกคนที่จะขอรับความร่มเย็นจากมันอย่างเท่าเทียมกัน เราควรที่จะเรียนรู้ที่จะให้เรียนรู้ที่จะรักและเรียนรู้ที่จะช่วยเหลือคนอื่นอย่างเท่าเทียมกันหมดแม้กระทั่งศัตรูของเราเองเช่นเดียวกับต้นไม้หันมองดูดอกไม้ดอกไม้มีสีสันสวยงามมนุษย์เราเห็นเข้าก็ชื่นชมยินดีมีความสบายใจทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มองไปแล้วเกิดความสวยงามไปหมดมนุษย์เราก็ควรจะเป็นแบบดอกไม้ เราควรจะให้แต่ความรักความเมตตาต่อทุกคนทําให้ผู้อื่นมีแต่ความสบายใจมีความสุขและในที่สุดเราก็มองไปที่มแมลงแม้กระทั่งมแมลงตัวเล็กๆเช่นพึ่งก็ยังเป็นบทเรียนที่ดีแก่เราพึ่งจะเลือกเฉพาะดอกไม้ที่ดีเพื่อจะดูดน้ําหวานจากเกสรดอกไม้ไปเป็นน้ําพึ่งมนุษย์เราก็ควรจะสามารถแยกแยะสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดี เลือกแต่สิ่งที่ดีงามเท่านั้นอย่าไปแสวงหาความชั่วบาปกรรมทั้งหลายและถ้าสังเกตดูจากพึ่งจะพบว่ามันไม่ได้เอาแต่ได้อย่างเดียวแต่มันช่วยนำเกรสรจากดอกหนึ่งไปสู่อีกดอกหนึ่งเพื่อช่วยแพร่พันธุ์ต่อไปในทํานองเดียวกันเราจงอย่าเอาแต่ได้เพียงอย่างเดียวต้องรู้จักตอบแทนรู้จักให้รู้จกัรจกรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอครับ เวลาหมดแล้วท่านบูฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ